คุณผู้ชมคะเมื่อปี2565ทหารช่างจิตอาสาของกองทัพบกโดยกองพลพัฒนาที่4นะคะพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วนค่ะได้ร่วมแรงร่วมใจกันคืนคลองสวยน้ำใสให้กับคลองแหและจากความร่วมมือในวันนั้นนะคะได้บังเกิดผลค่ะทำให้สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้สำหรับคลองแหตลาดน้ำวิถีไทยซึ่งถือว่าเป็นจุดเช็คอินที่สำคัญของนักท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปติดตามชมพร้อมกันค่ะคลองแหจุดเช็คอินนักท่องเที่ยวที่สำคัญในอำเภอหาดใหญ่จากวันนั้นถึงวันนี้มีจุดเริ่มจากปฏิบัติการคืนคลองสวยน้ำใสให้คลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในปี2565ทหารช่างจิตอาสาของกองทัพ บกได้นำยุทโธปกรณ์ทางการช่างของกองทัพ บกร่วมกับประชาชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วนค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือดำเนินการอย่างเต็มกำลังเพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินและลดปัญหาการเน่าเสียก่อให้เกิดมลภาวะและจากผลความร่วมมือดังกล่าวนะคะทำให้คลองแหอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นคลองรับน้ำเสียสายหลักที่ระบายจากเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันนี้ได้กลับฟื้นคืนมีชีวิตกลับคืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสร้างความประทับใจและเกาะให้เกิดรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในภาคใต้ตอนล่างได้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งนายสมพิษอารามเรืองผู้ประกอบการร้านกาแฟตลาดน้ำคลองแหและนางสาวชาฮายาอาสักละร้านน้ำกระบอกไม้ไผ่ค่ะก็ได้กล่าวขอบคุณที่ตลาดน้ำคลองแหได้มีการคืนคลองสวยน้ำใสช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ไปฟังเสียงของพวกเขากันค่ะตลาดน้ำคลองแหนะครับซึ่งได้มีโครงการคืนคลองสวยน้ำใสให้กับคลองแหผ่านมาช่วงเวลาหนึ่งตอนนี้สิ่งที่เห็นที่เกิดความแตกต่างจากแต่ก่อนก็คือน้ำจะสวยขึ้นที่ได้มองครับน้ำก็จะใสขึ้นตะกอนก็จะน้อยลงความตื้นเขินก็จะน้อยลงซึ่งส่งผลให้กับการท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวในตลาดน้ำคลองแหของเรานะครับเยอะขึ้นเป็นผลดีต่อการประกอบการของผู้ประกอบการตลาดน้ำคลองแหขายของได้เยอะขึ้นก็ขอบคุณโครงการดีๆนะครับตลาดน้ำคลองแหคือครั้งคืนค่ะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีทัศนียภาพที่ดีน้ำใสไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะและหนึ่งในนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียนะคะก็ยืนยันค่ะว่าตลาดน้ำคลองแหเป็นซิกเนเจอร์ที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาเช็คอินเยี่ยมเยือนให้ได้เลยค่ะSekarang saya duduk dekat Kong Hair Flooding Market, so saya datang dekat sini. Banyak pelancong dari Malaysia, Indonesia ke China or India, semua datang dekat sini. Barang makanan murah, lepas tu ada barang makanan di atas sampan, saya dah cuba, semua sedap, semua murah, lepas tu semua halal. Pelancong kita pun ramai yang datang dekat sini. Lepas tu ada macam aktiviti, saya dah pergi main tadi, macam boleh, semua boleh aktiviti, barang makanan semua sedap, semua halal. Lepas tu boleh ambil gambar banyak tempat, lepas tu dekat